ทุกคนครับคอมมิวนิเคทวันนี้ฮะเชื่อว่าหลายคนนั้นตกใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมกับการเข้าแอดมิดด่วนนะครับของมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้นั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมดดำต้องแอดมิดด่วนขนาดนี้ติดตามกับคอมรีแคปครับต้องย้อนกลับไปนะฮะก่อนที่มดดำคชาภานั้นจะแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมาในคืนของวันที่10กรกฎาคมนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมดดำนั้นมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของอาการปากเบี้ยวครับโดยเริ่มจากแฟนๆในรายการนะฮะเห็นมดดำคชาภานั้นนะครับเมื่อพูดในรายการอยู่นั้นนะครับเกิดอาการปากเบี้ยวปากผิดปกติแล้วก็คอมเมนต์ถามในส่วนของแฟนเพจของรายการแฉนั่นเองครับหลังจากนั้นนะฮะแอดมินของรายการแฉเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่ามดดำนั้นนะครับเพิ่งไปทำเกี่ยวกับเรื่องของฟันมานะครับซึ่งอาจจะเกิดอาการปากเบี้ยวได้ซึ่งตอนนี้นั้นแม่อาการปกติดีหลังจากนั้นเลยครับมดดำคชาภานั้นนะครับเมื่อเห็นเรื่องนี้นะฮะที่ถูกพูดถึงกันมดดำนะฮะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะฮะในโลกของโซเชียลนั่นเองครับบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาการของการไปทำฟันมาครับแต่เกิดจากอาการของเส้นประสาทอักเสบนั่นเองฮะหลังจากนั้นครับมดดำเปิดเผยครับว่าในส่วนของอาการปากเบี้ยวเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับเธอคนเดียวครับก่อนหน้านี้เนี่ยนางเอกสาวอย่างพลอยเชอร์มานนั้นก็เกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วนะฮะในส่วนของโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนั่นเองครับในส่วนของมดดำนะฮะเพิ่งเกิดมีอาการในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นเองครับโดยมดดำเล่าต่อครับว่าในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอตื่นมาแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เริ่มที่จะแปรงฟันหลังจากแปรงฟันนั้นแหละครับเมื่อบ้วนน้ำเข้าไปเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ทำให้น้ำเนี่ยไหลออกมาครับเท่านั้นแหละครับทำให้เธอรู้ว่าเอ๊ะนี่เกิดอาการอะไรขึ้นกับฉันทำให้เธอนั้นไปปรึกษาแพทย์นะฮะตอนแรกเนี่ยนึกว่าอาจมาจากการที่เธอไปทำฟันมาก่อนหน้านี้นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อแพทย์วินิจฉัยปุ๊บนะฮะนั่นเกี่ยวเนื่องกับการที่มดดำนั้นทำงานหนักมากเกินไปและก็ไม่ได้พักผ่อนครับทำให้เกิดอาการปากเบี้ยวนั่นเองฮะโดยมดดำนั้นเล่าต่อครับว่าเธอนั้นไปหาแพทย์หลากหลายขนาดเลยทีเดียวครับรวมถึงแพทย์ฝังเข็มด้วยและก็มีการรีวิวเกี่ยวเรื่องของการฝังเข็มและก็การรักษาให้ทราบกันด้วยครับมดดำเปิดเผยกันว่าในส่วนของการรักษานั้นนะครับเธอมีทั้งฉีดยาฝังเข็มและก็ช็อตไฟรวมถึงมีการถ่ายรูปด้วยแต่ก็ต้องขอแต่งนิดนึงครับเพราะว่าภาพที่ออกมานั้นนะฮะดูไม่น่ารักเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับเธอเปิดเผยไว้ในส่วนของการออกมาพูดกับเพื่อนๆนะฮะในห้องแต่งหน้าที่อาจเป็นคลิปวิดีโอได้เห็นกันนั่นเองครับซึ่งขณะแต่งหน้านั้นนะฮะเธอเตรียมตัวที่จะเข้ารายการแฉครับมดดำเล่าต่อครับว่าก่อนหน้านี้ที่ไปพบแพทย์นั้นนะฮะแพทย์บอกว่าอย่าให้มดดำนั้นได้พักฟื้นประมาณ3วันครับเนื่องจากมีการวินิจฉัยมาแล้วว่าอาการนี้จะรักษาหายได้ก็ต้องมีการพักฟื้นแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับแต่มดดำบอกว่าให้เธอหยุดงานนั้นขอเธอตายดีกว่าครับและสุดท้ายนั่นแหละครับก็ทำให้มดดำคชาภานั้นต้องแอดมิดโรงพยาบาลด่วนนะครับหลังจากที่จัดรายการแฉเสร็จนั่นเองฮะเนื่องจากอาการนั้นกำเริบแล้วก็ต้องเข้าพักฟื้นที่โรงพยาบาลครับและนั่นแหละครับหลังจบรายการปุ๊บนะฮะสรุปว่าคุณมดดำคชาภาเนี่ยก็ต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลด่วนครับซึ่งเธอนั้นนะฮะก็ได้โพสต์ภาพในขณะที่ตัวเองนั้นนอนอยู่บนเตียงพร้อมชู2นิ้วนะครับเพื่อบอกว่ากำลังสู้ๆและก็ขอกำลังใจด้วยครับซึ่งนอกจากภาพนะฮะเธอยังเขียนแคปชั่นอีกว่าเสร็จรายการจบที่โรงพยาบาลครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนนั้นต่างเข้ามาให้กำลังใจมดดำคชาภาอย่างมากเลยทีเดียวครับผมรวมถึงคอมรีแคปของเราด้วยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องอุทาหรณ์ครับที่สำหรับคนนั้นใครที่ทำงานหนักนะฮะก็ต้องดูแลรักษาตัวเองกันให้มากๆนะฮะเดี๋ยวจะเกิดเป็นเคสเหมือนพี่มดดำกันได้นะครับเรื่องไม่ขมพี่ฟีมีพูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ